ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนซุปหางมังกรบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับดูนี่สิแก่นผักที่ลองปลูกแบบไม่ใช้ดินโตเต็มที่แล้วนะลองเอามาทำซุปดีไหมน่ากินดีนะโอ้โหแก้วปลูกได้ยังไงเหรอไม่ใช้ดินเนี่ยปลูกในน้ำจ้ะพืชจะดูดสารอาหารจากน้ำแถมแก้วไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะดีจังทำออกมาคงจะอร่อยน่าดูเลยแต่น่าเสียดายเหมียวชอบกินปลาทูมากกว่าเดี๋ยวจะใส่ปลาทูลงไปในซุปด้วยดีไหมจ๊ะสุดยอดเลยเมี้ยวใส่ผักเยอะๆนะแก่นชอบกินผักของมังกรใส่ปลาอย่างเดียวอร่อยที่สุดขอกันมากมายขนาดนี้ไปช่วยแก้วทำเลยดีกว่าน่าสนุกนะแก่นทำอาหารไม่เป็นหรอกช่วยได้ขลังผักนะมังกรก็ทำไม่เป็นแล้วแต่แก้วจะบอกให้ช่วยก็แล้วกันขอให้ออกมาอร่อยเป็นพอเหมียวช่วยด้วยอีกแรงงั้นเข้าครัวกันเลยเอาละน้ำเดือดแล้วใส่ปลาทูลงไปได้เลยจ้ะดูสิมันมีน้ำมันกับผักชีลอยขึ้นมาแต่ทำไมผักอื่นๆกับปลาทูถึงจมนะเอ๊ะดูสิน้ำมันกลับมาลอยขึ้นข้างบนอีกแล้วคุณมังกรช่างสังเกตจังเลยนะคะแล้วทำไมน้ำมันถึงลอยขึ้นมาล่ะแก้วเราจะทำให้น้ำมันละลายอยู่ในน้ำซุปเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกจ้ะคุณมังกรถ้าเราปล่อยน้ำซุปทิ้งไว้เดี๋ยวน้ำมันก็จะลอยขึ้นมาอีกแต่ถ้าคุณมังกรไม่ชอบน้ำมันเราก็ตักน้ำมันที่ลอยอยู่ข้างหน้าออกจากน้ำซุปก็ได้นะจ๊ะเจ้ามังกรนี่เรื่องมากจริงๆเลยนี่มันน้ำมันปลาทูอร่อยจะตายไปเหมียวและชอบฉันไม่ได้เรื่องมากนะเจ้าเหมียวแค่สงสัยเท่านั้นเองว่าทำไมน้ำมันถึงลอยขึ้นมาได้ถ้าคุณมังกรสงสัยแกนมีการทดลองสนุกให้ลองทำด้วยนะการทดลองอะไรหรือแกนถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูว่าแต่ว่าคราวหน้าทำซุปอะไรดีล่ะซุปหางมังกรละกันซุปหางแมวเข้าท่ากว่านะ แล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยล่ะคะเคยสงสัยไหมว่าทำไมน้ำมันถึงลอยอยู่บนน้ำซุปถ้าอยากรู้คำตอบต้องไปลองทำดูกันค่ะเอาละครับมาแล้วครับน้องๆนี่กำลังร้อนๆเลยละครับวันนี้พี่บอลก็ทำแกงจืดให้น้องๆได้ชิมกันด้วยละครับก่อนที่จะให้น้องๆชิมรสชาติของแกงจืดพี่บอลนะครับมาช่วยดูหน่อยสิครับว่าในชามแกงจืดของพี่บอลเนี่ยใส่อะไรลงไปบ้างครับผักมีผักในชามแกงจืดของพี่บอลเนี่ยมีอะไรที่จมบ้างครับผักอะไรครับลองดูใกล้ๆสิครับผักอะไรที่จมครับแครอทหรือเห็ดมีอะไรที่ลอยอยู่บนน้ำน้องๆลองสังเกตดูสิครับว่าเอ๊มีอะไรลอยอยู่ข้างๆผักหรือเปล่าครับเหมือนน้ำมันนะครับคุณมังกรก็สงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมน้ำมันเนี่ยถึงลอยอยู่บนน้ำได้ครับน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูและนี่ก็คือวัสดุที่ใช้ในการทดลองวันนี้ค่ะได้แก่ก้อนกรวดเม็ดพริกไทยเม็ดข้าวโพดแก้วน้ำเปล่าและช้อนค่ะแล้วถ้าเรานะครับสมมุติว่าอันนี้คือน้ำแกงจืดของเราเป็นน้ำซุปนะครับแล้วเราเอาส่วนผสมจะเริ่มจากนี่เลยข้าวโพดนะครับถ้าเราเอาข้าวโพดเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำของเราน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจมทำไมถึงจมครับเพราะน้ำมันเยอะพี่บอลขอตัวแทนน้องหนึ่งคนครับน้องเกียวเอาเลยครับตักใส่ลงไปครับลองดูสิว่าเก
เกิดอะไรกับข้าวโพดของเราที่อยู่ในแก้วบ้างยอมลองใส่ลงไปเพิ่มอีกเยอะๆเลยค่ะแล้วสังเกตสิคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ข้าวโพดที่อยู่ในน้ำของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจมเป็นเพราะอะไรถึงจมครับน้ำเยอะแล้วถ้าเราเนี่ยเอาช้อนคนลงไปที่แก้วน้องๆคิดว่าเม็ดข้าวโพดของเราจะเป็นยังไงครับจะยังจมเหมือนเดิมหรือเปล่าจมลองคนดูเลยจมเหมือนเดิมไหมครับจมว้าวสรุปแล้วพอเราใส่เม็ดข้าวโพดลงไปในแก้วน้ำของเราเนี่ยเม็ดข้าวโพดจมหรือลอยครับจมจมใช่ไหมครับเรามากันที่อย่างที่สองนั่นก็คือพริกไทยถ้าเราใส่พริกไทยลงไปในแก้วน้ำแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับลอยแล้วทำไมข้าวโพดจมแล้วพริกไทยถึงลอยล่ะครับใครอยากจะเป็นอาสาสมัครหนึ่งคนน้องเหมียวก็ได้ครับใส่ลงไปเลยครับค่อยๆใส่ลงไปแล้วลองสังเกตดูนะครับว่าเมล็ดพริกไทยส่วนใหญ่จมหรือลอยครับจมถ้าเราลองคนดูล่ะครับน้องๆคิดว่าจะเป็นยังไงครับจมกับลอยลองคนดูเลยตอนนี้เม็ดพริกไทยของเราส่วนใหญ่จะจมหรือลอยครับจมมากกว่าลอยใช่ไหมครับอย่างสุดท้ายนะครับที่พี่บอลบอกนั่นก็คือเม็ดกรวดเม็ดกรวดมันมีลักษณะยังไงครับแข็งแข็งใช่ไหมครับถ้าเราเอาเม็ดกรวดเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำของเราจะเกิดอะไรขึ้นครับจมว้าวใครจะเป็นคนใส่ดีเอาล่ะทีนี้มาดูสิครับว่าก้อนกรวดของเราเนี่ยจมหรือลอยครับจมจมทั้งหมดเลยหรือเปล่าหมดมีบางส่วนลอยบ้างไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนำช้อนไปคนเหมือนเดิมนะครับยังจมหรือลอยครับจมลองคนดูเลยครับสรุปว่าก้อนกรวดจมหรือลอยครับจมจมครับเพราะว่ามันหนักโอ้และที่ส่วนผสมทุกอย่างของเราเนี่ยใส่ลงไปในน้ำและจมได้เป็นเพราะอะไรครับหนักเพราะมันหนักนั่นเองแหละครับมาถึงการทดลองในขั้นตอนต่อไปครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทดลองครับน้องๆคิดว่าเป็นอะไรครับน้ำมันทำไมถึงคิดว่าเป็นน้ำมันครับมีเหลืองๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะครับและนี่ก็คือน้ำมันนั่นเองแหละครับน้องๆแล้วถ้าเราเทน้ำมันลงไปใช่ไหมครับแล้วปิดฝาแล้วเขย่าล่ะครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นสีเหลืองหมดเลยว้าวลองดูเลยดีกว่านะครับนำน้ำมันเทลงไปในน้ำเปล่าพอเราเทน้ำมันลงไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในโถของเรามีสีเหลืองไหมครับมีตรงไหนครับข้างบนแล้วข้างล่างล่ะครับเป็นอะไรฮะสีชาแล้วถ้าเราเขย่าแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นลองดูครับขั้นตอนนี้ต้องปิดฝาขวดโหลให้แน่นและเขย่าค่ะลองมาดูกันค่ะว่าพอเขย่าน้ำและน้ำมันในโหลแก้วแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ด้านล่างเป็นอะไรครับน้ำแล้วข้างบนล่ะครับน้ำมันเป็นสีอะไรครับสีเหลืองต่อไปเราจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่ามาเป็นน้ำนี่บ้างครับนั่นก็คือน้ำแล้วถ้าเราเนี่ยนำน้ำมันใส่ลงไปในน้ำแดงที่เราเตรียมมาไว้น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าใส่น้ำมันลงไปน้ำมันจะอยู่ข้างบนและน้ำแดงมันจะอยู่ข้างล่างเหมือนกับใส่น้ำเปล่าไหมเหมือนกันใช่ไหมครับงั้นลองใส่เลยดีกว่าครับมาดูกันครับพอเราเทน้ำมันลงไปในน้ำแดงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับด้านล่างเป็นอะไรครับน้ำแดงแล้วด้านบนล่ะครับน้ำมันถ้าเราลองเขย่าโหลนี้แหละครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันจะอยู่ข้างบนและน้ำแดงจะอยู่ข้างล่างลองเขย่าดูเลยครับเอาล่ะทีนี้มาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันลอยแล้วอะไรที่อยู่ข้างล่างครับน้ำแดงและทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะใส่น้ำมันลงไปในน้ำเปล่าหรือน้ำแดงน้ำมันจะลอยหรือจมครับลอยน้ำมันจะลอยนั่นเองครับวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำอย่างก้อนกรวดเม็ดข้าวโพดเม็ดพริกไทยจะจมน้ำแต่น้ำมันมีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำจึงลอยอยู่บนผิวน้ำได้แม้เราจะเขย่าขวดจนน้ำมันแตกตัวเป็นฟองอากาศเล็กๆแต่เมื่อทิ้งไว้สักครู่น้ำมันก็จะจับตัวกันอยู่บนผิวน้ำเหมือนเดิมค่ะสังเกตง่ายๆจากน้ำของแกงจืดแกงเผ็ดที่น้องๆรับประทานเป็นประจำเราจะเห็นส่วนที่เป็นน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำแกงต่างๆเสมอยังไงล่ะคะและนี่ก็คือภาพการทดลองระฆังดำน้ำจากน้องๆโรงเรียนบ้านวังบูรพาจังหวัดสระแก้วค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้ครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดู
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย